ทำไมรัฐบาลไม่มองประชาชนมันไม่น่าจะขึ้นช่วงนี้พูดตรงๆถ้าคนมีความคิดดีๆนะเป็นผู้นำดีๆเนี่ยทำไมเก่งใหญ่ขนาดนั้นเก่งใหญ่คนนี้เราไม่ได้กลับลำนะเราก็ยังสนับสนุนเขาอยู่นะแต่ก็อย่านิ่งมากถ้านิ่งมากๆก็ไม่แน่บางทีกูก็เบื่อเหมือนกันกลับลำเลยที่เราเป็นการแบบอธิบายให้ทางผู้ใหญ่ก็เข้าใจด้วยว่าประชาชนเขาเดือดร้อนยังไงแล้วก็อยากจะให้เขากระตือรือร้นแล้วก็เข้ามารีบช่วยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้หมูแพงอ่ะก็ไปดูที่มันมายังไงไปแพงได้ยังไงอ่ะน้ำมันจะแพงขึ้นมาค่าไฟมันแพงให้รัฐบาลหันมาสนใจทางนี้กับประชาชนนะรับรองว่าประชาชนเขารักแน่นอนแต่ท่านทำนิ่งๆอยู่เฉยๆเนี่ยคะแนนก็จะเสียไปเรื่อยๆแล้วก็เสียแรงกับคนเชียร์ด้วยเขาจะมาเหมือนเขาจะท้อมกันเหมือนผมก็จะท้อมกันป๋าเนี่ยเอ้ยยังไงวะทำไมเขาไม่ทำอะไรอ่ะทำไมปล่อยให้คนอื่นเขาลุกมาตลอดเนี่ยบางทีเราก็นึกเอ้ยอะไรวะทำไมเป็นอย่างนี้ต้องเด็ดขาดไงผู้นำเราอย่าไปฟังใครไม่มีใครเพื่อนหรอกเป็นนับเป็นถือเป็นเพื่อนเป็นผู้มีพระคุณอะไรเนี่ยมันไม่ได้ประเทศชาติอ่ะมันจะไปเทียบอย่างนั้นมันคนละเรื่องเลยอ่ะผิดแล้วถ้าทำอย่างนั้นอ่ะต้องเอาคือผู้นำจะต้องเป็นผู้นำจริงๆนำให้ทุกๆคนอ่ะมีความสุขให้พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่จะนำแค่กลุ่มของพวกคุณนั่นแหละไม่ใช่เราไม่ได้กลับลำนะเราก็ยังสนับสนุนเขาอยู่นะแต่ก็อย่านิ่งมากถ้านิ่งมากๆก็ไม่แน่บางทีกูก็เบื่อเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ไหวเว้ยยังไงกันวะเนี่ยเชียร์แทบขาดใจแต่แล้วก็มาเจอบางอย่างมันไม่เกี่ยวกับประยุทธ์หรอกอีกอย่างริ้วล้อหลายๆอย่างประยุทธ์เขาก็อาจจะทำอะไรเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะเสียไงเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นน่ะเราก็มองอยู่ว่าเขาน่าจะทำได้ตรงนั้นแล้วเราอยู่มาทำไมเขาทำไม่ได้วะก็เพียงแต่สงสัยแต่ก็ยังไม่ได้กลับลำอะไรทุกอย่างก็ยังสนับสนุนเขาอยู่แต่ว่าเขามาอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่อ่ะเอางี้ดีกว่าป่าถึงไม่ชอบไงถ้าเขาไปอยู่กลุ่มที่ใช่อ่ะโอ้เขาจะต้องดีแน่นอนแต่เขาไปอยู่ในกลุ่มตรงนั้นนะป่าว่ามีแต่ถอยหลังเป็นรถหน่อยใช่ดูแลประชาชนหน่อยฟังประชาชนบ้างไม่ใช่ไม่รู้เรื่องกันแล้วก็ไปทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วประชาชนอ่ะก็คอยมองอยู่เงี้ยไม่ดีอย่างนั้นน่ะก็เป็นการเตือนกันบอกกันเราก็ไม่ใช่ว่านั่นหรอกป๋าก็ไม่ใช่แบบคนจะมาอะไรง่ายๆหรอกป๋าก็เห็นอยู่แต่ว่าเราก็จะดูพฤติกรรมในการทำงานของเขาก่อนถ้าเกิดเราจะกลับลำจริงๆอ่ะใช่ไหมแต่ไม่ว่าตอนนี้ป๋าก็ยังไม่กลับหรอกก็ยังสนับสนุนเขาอยู่แต่ว่าอยากจะขอร้องให้เขาได้เร็วทำอะไรให้กระชับหน่อยไอ้นี่ก็เหมือนกันมาขึ้นราคาจะขึ้นไฟน้ำอะไรขึ้นกันอีกแล้วอาหารอะไรก็ขึ้นทุกอย่างแต่ถามว่ารัฐบาลเนี่ยมึงต้องเข้าใจด้วยว่ามันไม่น่าจะขึ้นช่วงนี้พูดตรงๆถ้าคนมีความคิดดีๆนะเป็นผู้นำดีๆเนี่ยไปให้พวกเขาขึ้นไม่ได้พวกเนี้ยมันเราเป็นผู้นำเขาก็ต้องดูเหตุการณ์ตรงนี้ซะก่อนว่ามันไม่ได้นะคือต้องจัดการซะก่อนตรงนี้เอ้ยมันเลือกเพราะอะไรไปรีบขึ้นอะไรตอนนี้ให้บ้านเมืองมันสงบหรืออะไรก่อนหรือให้บ้านเมืองมันเดินดีๆอะไรแล้วก็คงไม่มีปัญหาหรอกทีนี้มาอยู่ๆมาคนลำบากคนกำลังจะแย่แต่มาเกิดไอ้พวกพ่อค้าแม่ค้าหาจังหวะอีกไอ้ตรงนี้เราก็ไม่รู้นะว่าผู้นำเราเนี่ยจะรู้ถึงขนาดไหนเราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยจะรู้ว่ามันทำไมรัฐบาลไม่มองประชาชนทำไมไปวุ่นอยู่กับไอ้นั่นแหละไอ้กลุ่มเขานั่นแหละไอ้นักการเมืองไอ้นั่นแหละก็มันอยู่ตรงนั้นจริงๆกะดูทุกวันมันอยู่อย่างนั้นจริงๆมันทำไมมาสร้างเรื่องสร้างราวกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่จบสิ้นไงไม่รู้อ่ะป๋าว่านะใครก็แล้วแต่ที่มันสร้างประโยชน์ให้กับประเทศเนี่ยใครก็ได้รัฐบาลเนี่ยต้องอยู่ข้างประชาชนเอาไว้เราอย่าไปถือเพื่อนฝูงหรือเป็นผู้มีพระคุณอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วถ้าไอ้พวกคิดอย่างนี้มันไม่ใช่นักการเมืองไอ้พวกนี้พวกธุรกิจทั้งนั้นก็ทุกวันนี้กับมันเพราะอะไรบ้านเมืองเราก็มันอยู่ใต้อำนาจของพวกนักธุรกิจหมดแล้วอ่ะ
มันจะทำอะไรมันจะขึ้นยังไงประชาชนก็มีอย่างเดียวก็คือรับซวยอย่างเดียวเลยอ่ะมันลำบากมายังไงไอ้ครับพวกเจ้าสัวพวกอะไรก็สบายไปแจกเงินอะไรเนี้ยป๋าก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลยเอาแค่พอบางช่วงบางคราวนี่พอไอ้ช่วยพวกนี้มันต้องช่วยเป็นที่มันวิกฤตจริงๆไม่ใช่จะพร่ำเพรื่อป๋าก็อยากจะได้คนผู้นำที่เด็ดขาดจริงๆอ่ะป๋าชอบคนที่มันเด็ดขาดแล้วก็ซื่อตรงมีคุณธรรมไม่ใช่เลอะเทอะอะไรไปหมดมันก็ไม่ได้อะไรก็จะต่อออกแต่กฎหมายเอาแต่กฎหมายออกมาอะไรเงี้ยมันไม่ได้เราต้องคำนึงถึงว่าในช่วงนั้นสมควรไหมช่วงนี้สมควรไหมที่เราจะต้องออกกฎหมายหรือบังคับประชาชนเราเลือกส.ส.มานี่ไม่ใช่เลือกให้พวกคุณมาออกกฎหมายแล้วก็มาบังคับประชาชนนะประชาชนไม่ใช่หมูหมาไง